น,นายธนวัตพรพลวิชัยผู้อำนวยการศูนยน์พย,ยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าจากผลสำรวจกิจกรรมที่คนไทยจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันดับ1ร้อยละ81.8คือไปซื้อของค่ะรองลงมาร้อยละ76.2ก็จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขณะที่ร้อยละ66 ตั้งใจว่าจะไปสังสรรจัดเลี้ยงและร้อยละ62.3ไปเล่นน้ำสงกรานส่วนแผนการเดินทางอยู่ที่ร้อยละ64.6นะคะที่เขาบอกว่าจะออกไปเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการท่องเที่ยวในประเทศมีออกไปต่างประเทศบ้างก็เล็กน้อยค่ะเพียงร้อยละ12.8เท่านั้น สำหรับการใช้จ่ายในช่วงสงกรานก็พบว่าการทำบุญมาเป็นอันดับ1ที่ร้อยละ32.2รองลงมาเป็นการสังสรรค์จัดเลี้ยงร้อยละ28และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ13.2คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ1,35837ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสงกรานปีก่อนที่132,162ล้านบาทภาพรวมบรรยากาศยังคงคึกคักนะคะแต่ว่าประชาชนจะมีการจับใจ่ายใช้สอยที่ระมัด ระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากสวนทางกับคนชั้นกลางค่ะที่เขายังใช้จ่ายอยากสะพัดอยู่ส่วนนักการเมืองที่ประชาชนอยากรดน้ำดำหัวนะคะก็ไปสอบถามมาเหมือนกันอันดับหนึ่งตามคาดค่ะพลเนประยุทธ์จันโอชาส่วนอันดับสองนะคะนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ ส่วนนักแสดงที่ประชาชนอยากเล่นน้ำสงกรานด้วยก็คือพี่ณเดชน์ค่ะพี่ณเดชนนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนฝ่ายหญิงก็คือยาย่าค่ะพรที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดขอให้กับประเทศไทยนั่นก็คือขอให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขอให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยและขอให้คนไทยรักและสามัคคีกัน